ตมันบ่ต้องคิดให้ยากบ่ต้องปากกับผู้ใดให้เมื่อยเฮ็ดชีวิตอยู่ไปวันๆเฮ็ดชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆบ้านคือเถียงนาน้อยมันสังกะสีเก่าๆต้องพับต้องคอยก็มีไปหัวเดียวหมู่เชือกกับต้นไม้บ่ต้องมีบ้านหลังใหญ่บ่ต้องมีคนรับใช้ของแอนติคของวินเทจบ่ต้องมีเสี่ยวเป็นแมวว่าตอนก็สุขลายมื้อเช้าหิวข้าวค่อยก็ก่อกองไฟเอาหินสามก้อนมาตั้งแทนเตาส่วนกับเขาค่อยก็ย่างไปนาจับปลาจับหอยจับปูมนุษย์แซ่บคือน้ำพริกที่ขาดบ่นี่คือตำส้มมีกินซ้ำนี้ค่อยก็สุขใจกินอิ่มค่อยก็นอนเปแกว่งแกว่งไปแกว่งมาแล้วค่อยก็หลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีก็สี่โมงแล้วค่อยก็ย่างมาที่เตาไฟกับเขาที่เฮ็ดไว้มื้อเช้ายังอยู่เอาค่อยก็กินไปกินกินค่อยก็ย่างไปเว้ากับแมวอีแตมอีสามสี่เอ็มตินจังใดหิวข้าวบ่อประเดี๋ยวใครเอาปลาย่างมาให้กินอิ่มแล้วให้เจ้าเฝ้าบ้านเด้อยามแลงค่อยก็ไฟไล่ยุงแล้วย่างมานอนเปรแกว่งมาแกว่งไปค่อยนอนเบิ่งยอดไทยยอดสนนอนรอเบิ่งดาวบนท้องฟ้าค่อยคว้ายาเส้นมาสู่บ่ต้องคึกอียังฟังเพลงที่มักให้ดังดังบ่ต้องสนผู้ใดสินินทาบ่ต้องสนผู้ใดสิดาหูค่อยได้ยินแต่เสียงเพลงใครรวยก็ให้เพิ่นรวยไปบ่ต้องอิจฉาบ่ต้องเฮ็ดตามผู้ใดแกว่งไปแกว่งมาแล้วค่อยก็หลับผู้สึกโตมีเทียเอน้ำอีอย่างเด็ดใหญ่มาลุ่นโดนหน้าค่อยลืมตาวายกว่ายุมาฝนตกหนักแล้วค่อยจะไปหลบอยู่ใสที่หน้าสังกะสีรัวลมพัดเอาสังกะสีค่อยลอยไปตายใต้น้ำป่าไหลหลากแล้วค่อยจะหนีไปใส่มือเศร้าผู้ใหญ่บ้านอ้อมพอต่ออสอสำรวจความเสียหายค่อยเดินมาซอยค่อยน้ำแน่ค่อยติดอยู่บนต้นไม้ใหญ่ผู้ใหญ่โอวาโชคดีหลายบ่โดนน้ำป่าผ่านไปค่อยปีลงจากต้นไม้มาลงเรือปูชีค่อยนึกในใจคราวหน้าค่อยสิตัดไม้มาต่อเป็นเรือนแพแล้วผูกไปบนแพ้นอนกวนเกวให้สบายชีวิตบ่ต้องคิดให้ยากแค่ปัญหาตามสถานการณ์ไป